คุณนิยามคำว่าสุดยอดว่าอย่างไรบ้างครับแนวคิดการสร้างสรรค์ความสวยงามราคาหรือคุณค่าทางจิตใจแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรยอมรับเถอะครับว่าคุณหลงไหลในความเป็นสุดยอดและหลังจากนี้คุณไม่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองแล้วครับเพราะผมท็อปนัทเศรษฐ์ภูลสัมณีจะบอกคุณเองครับว่าอะไรและทำไมที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดยอดเพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องทำหลังจากนี้คือ follow meFollow the Best ช่วงแรกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคณะละครที่เชื่อมต่องานศิลปะแบบโบราณของไทยแท้ๆกับคณะละครอาพรงามช่วงที่2เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับรายละเอียดความงดงามของชุดละครไทยสไตล์กูตูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และ Follow Top People เราจะพามาปิดท้ายกับงานปักเย็บชั้นสูงตามแบบโบราณของไทยที่ผ่านการศึกษาอย่างละเอียดโดยอาจารย์พีระมนครับ Follow Meต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราได้เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้หลายอย่างเนี่ยโอนเอียงมาทางฝั่งเอเชียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องราวของวัฒนธรรมครับพูดถึงวัฒนธรรมนะครับในเมืองไทยของเราเองเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะนาฏศิลป์ซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเราเชื่อว่านะครับเมืองไทยเราอยู่ในช่วงของวิกฤตกันแล้วแต่ยังคงมีอีกหนึ่งคณะละครนะครับที่เขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเพราะชินเขาก็บอกแล้วนะครับกับคณะละครอาพรงามครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ครูบิ๊กแล้วครับสวัสดีครับครูบิ๊กครับสวัสดีครับพอบขอต้อนรับเข้าสู่คณะละครอาพรงามของผมครับซึ่งผมเข้าใจมาว่านะแอบได้ยินมามีคนแค่แอบมาให้ฟังว่าจริงๆครูบิ๊กเนี่ยเป็นทุกอย่างของคณะนี้เลยใช่ทุกอย่างที่ว่านี้คืออะไรบ้างครับหลักๆก็มีผมเนี่ยแหละครับทำอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะว่าคณะละครอาพรงามเนี่ยมันไม่ใช่คณะละครอาชีพที่มีคนประจำอยู่เป็นคณะละครฟูลไทม์ไม่มันเป็นของเราเนี่ยเป็นกลุ่มละครที่ทำงานระดับอาชีพแต่ว่าเป็นเฉพาะกิจผมก็ทำตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมารีเสิร์ชค้นคว้าทำเครื่องแต่งกายเครื่องประดับงานเครื่องแต่งกายก็คือปักเองปักเองกับมือนะครับมันถึงช้าชุดนึงเป็นเดือนเป็นปีมันทำอยู่คนเดียวก็มีผู้ช่วยอีกคนเดียวเวลามีงานผมก็กำกับศิลป์ทำนู่นทำนี่ออกแบบไฟอะไรเองในชื่อของคณะละครอาพรงามเนี่ยไม่ค่อยมีผลงานแสดงเยอะเท่าไหร่หรอกครับปีละครั้งเนี่ยหลักๆเลยเราผมก็ทำงานให้กับมูลนิธิโลกตาแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการการกุศลทางทีวีช่อง5อย่างเงี้ยครับก็ตรงนั้นอ่ะปีละหนชัวร์นะฮะแบบสม่ำเสมอนอกนั้นก็มีอีเวนต์ศิลปะบ้างอะไรบ้างนานๆทีครับแล้วก็งานขนใหญ่อย่างนี้ก็มีส่วนร่วมเหมือนกันใช่ไหมครับครับของสมเด็จทุกปีเลยขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้านะครับขนของศิลปาชีพนะครับครับผมก็มีส่วนร่วมทุกปีเพราะผมเป็นกรรมการจัดทำเครื่องแต่งกายแล้วก็กรรมการจัดสร้างการแสดงแล้วก็หน้าที่ผมเวลาบนเวทีผมก็ดูภาพรวมความงามของภาพรวมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องฉากเครื่องแต่งกายด้วย1 2อย่างชื่อนี่ก็บ่อยแล้วครับเพราะว่ามีคําว่าอาพรอาพรก็คือเรื่องราวของเสื้อผ้าใช่ดังนั้นรายละเอียดเนี่ยเราจะไปเน้นในเรื่องของละครหรือว่าเสื้อผ้าครับหลักๆเนี่ยชื่อนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากผมเนี่ยมีโครงการที่จะทําหรือฟื้นเครื่องแต่งกายละครแบบโบราณขึ้นมาให้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เกือบจะสูญหายไปหมดแล้วจากประเทศไทย1 2 อย่างมุมนี้นะผมจัดไว้เป็นเครื่องละครโบราณนะครับจะไล่ให้ฟังว่าถ้าเป็นยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเครื่องละครเนี่ยอย่างจริงผ้าห่มนี่เป็นผ้าห่มนะผ้าสบายของตัวนางละครน่าจะเป็นละครในวังครับแล้วก็ใช้วัสดุมีค่าใช้ผ้าตาดระกำไหมผ้าตาดระกำไหมคือผ้าตาดที่ทอสอดแล่งเส้นแล่งที่เป็นเงินแท้ๆยุคแรกๆเนี่ยจะนิ่มแล้วก็ลายเป็นลายเล็กๆนะครับเป็นลายเลื่อมลายต้นไม้ใบไม้นี่ก็ใช้ปีกแมลงทับครับแล้วก็มาใส่เห็นไหมขนาดมันจะเป็นย่อมๆเล็กๆหมดเลยครับละเอียดพับแล่งเทคนิคชั้นสูงนี่ก็ถึงรัชกาลที่4นะครับเป็นละครสมัยร่วมสมัยรัชกาลที่4จะนิ่มมากบางมากแต่กรอบหมดแล้วฮะ
จะเห็นว่าผ้าจะบางแล้วก็นิ่มสวยจังเลยอะครับแล้ววัสดุก็เป็นลูกปัดเล็กๆลูกปัดแก้วเนี่ยนมสาวมันจะเล็กหมดอย่างชิ้นนี้เนี่ยละเอียดมากเลยและเป็นลายที่เห็นชัดที่เป็นลายต้นไม้ดอกไม้เป็นพุ่มดอกไม้แล้ววัสดุที่ใช้ต้องเรียกว่าจิ๋วเลยล่ะครับเล็กมากมากเป็นลูกปัดเล็กๆแล้ววัสดุใช้ซับซ้อนใช้หลายชนิดถ้าสุดๆเลยนะกล่าวคือชิ้นนี้อันนี้ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยฮะเป็นเครื่องละครเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นเครื่องละครที่ปักด้วยเทคนิคหักทองขวางบนผ้ากำมะหยี่หักทองขวางคือการนำไหมทองนะครับมาปักบนลายในแนวขวางของลายข้ามไปข้ามมาเราจะไม่มีดิ้นไม่มีเลื่อมมันจะวาวแค่วาวไม่ระยิบระยับในการศึกษาก็ต้องเทียบเคียงตั้งแต่รูปถ่ายโบราณครับแล้วก็ไปจนถึงของจริงของโบราณจริงแล้วก็นอกจากเครื่องละครแล้วต้องดูของโบราณที่เป็นของที่อยู่นิ้วเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องละครก็มีครับก็ใช้มาเทียบเคียงได้เช่นงานปักตาลปัดตาลปัดของพระที่นิยมปักด้วยมือเหมือนกันก็มีเทคนิคเหล่านี้ปนอยู่เพราะนั้นเราใช้มาเทียบเคียงได้เมื่อเราบางครั้งเราหาเสื้อผ้าไม่ได้ที่เป็นเครื่องละครแล้วก็ใช้งานตาลปัดงานปักย่ามงานผ้าโบราณหลายๆอย่างเข้ามาประกอบในการทำวิจัยค้นคว้าในการทำ อย่างอันนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปต้นมาจะเป็นงานของผมครับเป็นงานที่สร้างขึ้นใหม่เป็นเครื่องละครทำขึ้นใหม่ทั้งหมดในแบบสไตล์โบราณที่ได้ศึกษามาคือว่าจากที่เราผมก็ประมวลข้อมูลแล้วผมก็มาทำขึ้นในแบบนี้ในแบบนี้ที่เป็นคณะละครนำพลงามผมช่วงที่2เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับรายละเอียดความงดงามของชุดละครไทยสไตล์กูตูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4อย่างอันนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปต้นมาจะเป็นงานของผมครับเป็นงานที่สร้างขึ้นใหม่เป็นเครื่องละครทำขึ้นใหม่ทั้งหมดในแบบสไตล์โบราณที่ได้ศึกษามาคือว่าจากที่เราผมก็ประมวลข้อมูลแล้วผมก็มาทำขึ้นในแบบนี้ในแบบนี้ที่เป็นคณะละครนำพลงามผมเบรกนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับชุดละครไทยสไตล์กูตูไปดูว่าจะมีความละเอียดและความงดงามขนาดไหนครับชุดพวกนี้เวลาถูกไปใช้ในงานละครอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีการแบบ movement เยอะแล้วมันจะต้องเสียต้องซ่อมคือเสื้อผ้าปกติยังเสียยังซ่อมเลยอ่ะถูกต้องมีตัวสำรองอ่ะเสื้อผ้าละครพวกนี้นะครับครับเมื่อใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเสื่อมลงเสื่อมลงนี่คืออะไรผ้าก็จะเปื่อยมากขึ้นครับมีการฉีกขาดจากการเย็บบางครั้งต้องใช้วัสดุที่แตกต่างกันในบุคลิกต่างๆครับในบทต่างๆก็จะใช้คุณภาพวัสดุแล้วก็ราคาของมันแตกต่างกันซึ่งตัวเอกก็พูดง่ายว่าต้องมีดีเทลมากที่สุดอย่างเงี้ยต้องเป็นพระเอกป่ะครับครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นชุดผมทำไว้ให้เจ้าเงาะใส่เป็นพระเอกนี่คือเจ้าเงาะนะครับของดั้งเดิมเนี่ยท่านเขาจัดแสดงไว้ที่ในตู้ในพิพิธภัณฑ์แล้วผมก็ศึกษาและพยายามถอดแบบพยายามทำโคลนนิ่งออกมาอยากเห็นของที่แบบเรียกว่าเกือบจะตายไปแล้วในปัจจุบันเนี้ยฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ที่นอนอยู่ในตู้นิ่งๆเกือบ100ปีเนี่ยให้ฟื้นกลับมาแล้วจัดแสดงได้บนเวทีจริงๆจากการค้นคว้าครูบิ๊กได้เจออะไรบ้างครับที่ไม่เคยคิดมาก่อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยโดยรวมเอาจุดที่เหมือนกันก่อนนะถ้าเกิดเทียบเครื่องละครขนละครนะเครื่องแต่งกายงานผ้าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือว่าขนบการใช้สีเทคนิคการทำที่ยังเหมือนกันดั้งเดิมคือใช้มือปักครับเดชะบุญยังไม่ใช้เครื่องปัจจุบันก็ยังใช้มือปักอยู่แต่เป็นงานปักที่ขนาดมันใหญ่ขึ้นกว่าของโบราณเท่านั้นเองที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันวัสดุเปลี่ยนไปละรูปทรงอะไรเงี้ยครับก็ยังแบบโดยรวมจำนวนชิ้นอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่มันต่างคือรายละเอียดครับของสีรายละเอียดของขนาดเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็ความแข็งความนุ่มความอ่อนต่างไปตามที่ศึกษามามันก็เปลี่ยนมาตลอดถามหน่อยครับคนไทยหลายคนที่ชอบมองข้ามของไทยอยากจะให้รู้จังเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยชุดนึงเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่แล้วครับก็ยังไม่ได้คิดออกมาเป็นตัวเลขเพราะตอนที่ทำไปก็ไม่ได้คิดเลยไม่ได้โจทย์เลยครับก็มีอะไรได้ว่าดีอยากใช้ก็ใช้ไปให้มันดีที่สุดสวยที่สุดนี่ยังไม่ได้พูดถึงระยะเวลาในการทำนะครับชั่วโมงในการทำนี่เวลาค้นคว้ารีเสิร์ชไปนั่งลอกลายคือประเมินค่าไม่ได้เลยอ่ะชิ้นหนึ่งมันก็ไม่ต่ำกว่าเดือนหนึ่งแล้วอะมันหลายชิ้นเครื่องละครไทยมันประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นหนึ่งชุดไงครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังหาได้ยังคงมีคนทำแบบนี้ได้อยู่ต้องถามว่าเราอยู่ในช่วงแบบน่าเป็นห่วงแล้วหรือยัง
เอาอะไรเป็นตัววัดล่ะถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์จำนวนของคนที่ทำได้มีข้อมูลอะไรเงี้ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าคนที่รู้ข้อมูลแบบโบราณแล้วที่สะสมข้อมูลอ้างอิงอะไรต่ออะไรแล้วก็ฝึกลองทดลองทำจริงเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะครับก็พูดง่ายคือในประเทศนี้แหละคนแบบครูบิ๊กเนี่ยหาได้น้อยก็เริ่มมีเด็กๆนักศึกษาที่เขาสนใจด้านนี้เรียนเรื่องการทำเสื้อผ้าเรียนนาฏศิลป์ไทยลุกขึ้นมาอยากจะปักลุกขึ้นมาขึงสะดึงปักเครื่องละครแนวสไตล์แบบโบราณเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ซับซ้อนไม่เนี๊ยบเท่ากับที่ผมทำผมเปรียบเทียบแล้วกันกับวงการแฟชั่นระดับโลกถ้าเราพูดถึงคุณภาพของเสื้อผ้าการแสดงอย่างเงี้ยเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงแบบชั้นสูงครับฝรั่งเรียกกูตูเพราะว่าใช้วัสดุอย่างดีละเอียดมีค่าสามารถดูได้สวยในระยะใกล้และจากระยะไกลครับครูบิ๊กครับอย่างเสื้อผ้าพรที่เห็นกันอยู่นี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบยังไงจะมีการช่วยนักแสดงให้แสดงได้ดีขึ้นบนเวทีหรือเปล่าครับนี่คือข้อที่สำคัญมากครับที่หลายคนไม่ทราบแล้วก็ทำไปแล้วมันเกิดความผิดพลาดในนักแสดงสิ่งที่ต้องคำนึงมากในการออกแบบนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้สวยงามตามแบบโบราณให้ได้นะครับเส้นสายต่างๆแล้วก็ต้องทำให้เขาเคลื่อนไหวทำท่านาฏศิลป์รำนู่นนี่นั่นเคลื่อนไหวในองศาต่างๆได้สบายที่สุดครับทำให้เขาเหนื่อยน้อยที่สุดดังนั้นมันต้องมีการฟิตติ้งและมีการแก้มันเป็นการเย็บสดบนตัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แต่งคือการฟิตติ้งให้พอดีคือการฟิตติ้งให้พอดีนี่ข้อดีนะทุกครั้งเลยทุกครั้งทุกรอบที่แสดงทุกครั้งที่แต่งจะเป็นการเย็บให้พอดีกับตัวนักแสดงนั้นๆครับมันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงและทั้งหมดนี้นะครับคือเบื้องหลังที่มาของครูบิ๊กนะครับดังนั้นช่วงหน้าในช่วง Top People เนี่ยจะไปเจาะลึกในรายละเอียดครูบิ๊กมากกว่านี้นะครับนั่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอใหม่ครับและ Follow Top People เราจะพามาปิดท้ายกับงานปักเย็บชั้นสูงตามแบบโบราณของไทยที่ผ่านการศึกษาอย่างละเอียดโดยอาจารย์พีรมลครับครูบิ๊กครับครับผมนี่กำลังตั้งใจเย็บเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วซึ่งตรงนี้คือออฟฟิศของครูบิ๊กเลยใช่ไหมครับนี่คือที่ทำงานของผมครับนี้ใช่ไหมฮะถ้าอากาศไม่ร้อนถ้าอากาศไม่ร้อนเงี้ยลมเย็นๆสบายเงี้ยผมก็นั่งตรงนี้ทุกวันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานมากนั่นคือจุดหนึ่งที่เป็นเสน่ห์คือท้าทายท้าทายหนึ่งคือมันท้าทายผมว่าโหมันดูยากแล้วก็เลยอยู่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่นี่คือผืนเดียวเท่านั้นเองอ่ะยังไม่เสร็จทั้งชุดเลยครับอันนี้แค่แบบส่วนนึงเรากำลังทำส่วนหนึ่งของผ้าสบายของตัวนางละครครับตัวนางละครต้องส่วนหนึ่งแปลว่ามันคือข้างขวาข้างเดียวแล้วตัวนางมันต้องห่มสองข้างแล้วก็อีกข้างซ้ายที่อยู่อีกสะดึงหนึ่งครับหมายความว่าผ้าห่มนางเนี่ยผ้าสบายหรือผ้าห่มนางที่เขาเรียกเนี่ยนะครับมันจะมีสองผืนครับต้องใช้สองสะดึง One two ผมทราบมาว่าแต่ก่อนนี่ก็เต้นและเต้นเป็นอาชีพด้วยเหรอใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยใช่คือเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ดูน่าจะเป็นงานที่รักมากอยู่แล้วด้วยอย่างอาชีพนักเต้นรำเนี่ยมันจะได้อายุการทำงานสั้นไงครับพอถึง30กว่าๆแรงก็จะเริ่มถอยแล้วเพราะนั้นก็ต้องหาอาชีพอื่นหรือวิชาอื่นที่มันทำให้เราประกอบอาชีพได้ยาวขึ้นครับแล้วการแล้วเสื้อผ้านี่ก็เริ่มมาประมาณ12ปีแล้วครับก่อนก็เตรียมตัวมาเหมือนกันครับเริ่มศึกษาเรื่องการทำเสื้อผ้าสำหรับการแสดงอะไรต่ออะไรแล้วก็เริ่มโฟกัสมาที่เครื่องละครไทยก็มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่มีอะไรให้ค้นหาเรายังเราเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วเรายังแบบสงสัยเลยมีความสงสัยอยู่เราอยากจะค้นหาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสื้อผ้าที่ว่านี้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นละครไทยนะผ้าที่เรามองอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากมากยากที่สุดเลยก็ว่าได้ต้องทำคนเดียวนั่งอย่างนี้ด้วยอ่ะคืออยากจะช่วยไงฮะมีความรู้ว่าเฮ้ยประเทศเรายังขาดอยู่อ่ะอยากทำอะไรให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นในบ้านเมืองของเราอะครับก็อะไรที่เป็นปัญหาอยู่ก็พยายามจะแก้ปัญหาเช่นเรายังขาดเสื้อผ้าละครไทยแบบโบราณแบบประณีตแบบละเอียดอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ค่อยถูกอนุรักษ์ไว้ถูกหลงลืมไปแล้วไม่ได้ถูกมาใช้แล้วในปัจจุบันผมคิดว่ามันไม่เราไม่ควรจะทิ้งอะมันเป็นของที่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายทำไว้อย่างดีแล้วอะครับก็ควรจะอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นให้มันอยู่ต่อไปด้วยขนานไปกับการพัฒนาแบบสมัยใหม่จริงๆผมเป็นคนร่วมสมัยนะครับครับผมทำงานสมัยใหม่ผมทำเต้นรำผมก็เต้นแจ๊สเต้นบัลเล่ต์เต้นคอนเทมพอรีแดนซ์ครับเสื้อผ้าก็ทำแบบเสื้อผ้าสำหรับเต้นบัลเล่ต์เต้นโมเดิร์นแดนซ์อะไรต่ออะไรแล้วก็
เสื้อผ้าละครไทยมันเป็นสิ่งที่ขาดไงครับหมายว่าถ้าเราทําได้เราเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับประเทศไทยให้มีเสื้อผ้าแบบเนี้ยแบบโบราณเนี่ยละครไทยแบบโบราณยังคงอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่หายอ่ะครับมันเรียกสไตล์หรือมันเรียกยุคของตรงนี้ได้แล้วหรือยังครับช่วงนี้นะผมว่าเราน่าจะอยู่ในช่วงฟื้นฟูศิลปะประเทศไทยตรงนี้เป็นก็เริ่มมีคนตื่นตัวพยายามจะเอาของเก่ากลับมาดำรงรักษาของเก่าให้อยู่ในเรื่องเครื่องละครไทยนะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงยุคฟื้นฟูครั้งใหญ่เลยเป็นยุคทองอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาแต่ถ้าคนที่จะมาทำงานด้วยกับครูเหรอครับจะต้องเป็นคนยังไงคือวันนี้หาไหมหรือว่ามีคนทำงานอย่างคณะละครอภรณ์งามเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีแนวคิดทัศนคติตรงกันคืออยากทำสิ่งดีๆถ้าไม่รักก็คงไม่อยากให้มันดีขึ้นถูกไหมมันต้องเริ่มจากความรักแล้วก็มีความอยากเพราะรักมากถึงอยากทำให้ดีขึ้นดีกว่าดีไปอีกเรื่อยๆดีที่สุดแล้วทุกวันนี้คิดว่าคนกลุ่มนี้มีพอแล้วยังครับหรือว่ามันยังไม่พอต้องมีคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาสนใจใส่ใจเรื่องแบบนี้อีกถ้าจะให้ทั้งประเทศดีขึ้นในวงกว้างก็ต้องเยอะกว่านี้ฮะอีกเยอะเลยไหมนี่เราแค่ทำกันในกลุ่มเล็กๆครับแคบๆมีกี่คนก็ให้เป็นตัวอย่างในผมถือว่าเป็นกรณีศึกษานะงานของผมครับก็ทำให้เป็นเหมือนคณะละครอภรณ์งานมันเหมือนห้องทดลองครับครับผลิตคนผลิตนักแสดงผลิตคนทำงานออกไปในระดับคุณภาพทดลองทำสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทำให้เป็นได้งานดีๆออกมาเหตุผลใดทำไมผมต้องมา follow ที่นี่และสิ่งที่ผมควรจะ follow ครูเนี่ยคืออะไรวันนี้มันชัดเจนมากดังนั้นผมขอ follow อย่างแรกก่อนดีกว่านะฮะครับผมอยากจะทำให้นี่เป็นจังเลยครับที่ครูบอกผมว่าอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกว่าแถบนมสาวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะถนัดแล้วก็เดี๋ยวจะเก่งเองโอ้โหวันนี้นะฮะผมมาเจาะเรื่องราวนะครับในเรื่องชีวิตของครูเองแล้วก็สิ่งที่ครูได้เริ่มทำก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมทำเนี่ยนมสาวยังไม่สำเร็จผมขอใช้ในฐานะที่เป็นพิธีกรสืบทอดเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยให้คนไทยได้รู้และผมก็หวังว่าคนไทยเนี่ยจะได้ตื่นตัวกับเรื่องแบบนี้แล้วเราจะได้หันหน้ามาช่วยกันแล้วก็มองศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับและผมเองก็ต้องขอบคุณครูมากเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคอยพัฒนาแล้วก็สืบสานต่อไปให้พวกเราคนไทยได้มีของสวยงามได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาช่วยเผยแพร่ครับFollow me และนี่คือทั้งหมดของนิยามคำว่าสุดยอดของเราในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าคุณอยากรู้ต้องรู้อยากดูต้องเห็นอยากเข้าถึงต้อง follow me สัปดาห์หน้าแล้วเจอกันสวัสดีครับ